สมัยเด็กๆนะครับมันจะมีหนังจีนกำลังภายในเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งออกฉายทางช่องเจ็ดนะครับในปี1984นะครับหรือว่าพศ2527นะครับเรื่องจอมยุทธเหงบอกกี้นะครับมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Dunkin' First นะครับก็อะไรไปว่าหมัดเมาอะไรประมาณนี้แหละครับคือมันไม่ใช่หมัดเมาของเฉินหลงนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับผม จับยูเทนก์โบกี้นะครับมันจะมามันจะออกฉายอยู่สองภาคนะครับก็จะมีภาคแรกนะครับแล้วก็ภาคสองนะครับผมซึ่งปกติแล้วผมดูภาคแรกนะครับดูจนจบนะครับแต่ว่าภาคสองนี่ก็จะขาดให้หายหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ปัญหาอะไรนะครับอาจจะว่าทีวีเสียหรือแม่ผมเอาทีวีไปจำนำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์นะครับก็อาจจะปีทีวีเข้าๆออกๆลงจำนำบ้างนะครับก็ ไปเรื่องปกตินะครับสมัยเด็กๆนะครับผมคือมันจะมีภาพจำนะครับเกี่ยวกับซีรีส์กำลังภายในเรื่องนี้นะครับอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือตัวซีรีส์หนังกําลังหนังจีนกําลังภายในเรื่องนี้นะครับจอมยุทธเฮงบอกกี้นะครับมันเป็นหนังจีนกําลังภายในที่สร้างจากกระตูนนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่า ในตอนต้นเรื่องนะครับจะมีการเล่าเรื่องอะไรต่างๆอนนจะใช้ภาพประกอบเป็นการ์ตูนสะส่วนใหญ่นะครับผมอย่างต่อมาก็คือเรื่องอพระเอกของเรื่องนะครับซึ่งนําแสดงโดยคนที่ชื่ออูกังนะครับผมซึ่งภาพจําของพระเอกคนนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบพระเอกทรงนักกล้ามนะครับบ้าพลังนะครับชอบโชว์กล้ามตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับไม่รู้แกบ้าพลังมาจากไหนนะครับผมเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ นางเอกนะครับของเรื่องก็คือหลี่ไช่ฟงนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับความรู้สึกผมก็คือเหมือนจะมีความรู้สึกเหมือนกับนางเอกเรื่องมังกรจกภาค2นะครับหรือในปี2006นะครับก็คือหลิวอี้เฟยนะครับผมความรู้สึกของผมกับหลิวอี้เฟยกับหลี่ไช่ฟงเป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับก็คือหลงไหลนะครับเพราะว่าเป็นนางเอกที่น่ารักมากเลยนะครับต่วงนั้นนะครับหน้าตาแกนี่สวยงามน่ารักติดตาเลยครับผมเป็นเด็กผมก็หลง กับนังเอกสองคนนี่แหละครับเหมือนกันเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าจดจํานะครับผมเรื่องต่อมาก็คือเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพระเอกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่จําได้ไม่ลืมนะครับเพราะว่าแกใส่ชุดเดียวทั้งเรื่องนะครับผมเสื้อแกก็จะเป็นเสื้อสีเหลืองแขนกุดนะครับกางเกงสีแดงนะครับรองเท้าสีขาวนะครับแล้วก็มีผ้าคาดเอวเป็นสีดํานะครับผมไม่เคยเปลี่ยนแล้วครับก็ตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องนะครับไม่รู้แกไป มีกี่ชุดนะครับชุดนี้นะครับตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องเดินทางไกลไปลบไปสู้อะไรที่ไหนมาเลอะเทอะครุกฝุนแกก็ยังใส่ชุดเดิมนะครับชุดเดิมนะครับเสื้อเหลืองกางเกงแดงรองเท้าขาวนะครับผมแต่แต่นะครับช่วงอ่าท้ายท้ายเรื่องนะครับตอนแกสเรลกเคตวิชาเนี่ยแกจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับแกใส่ชุดเสื้อไม่ใช่สีเหลืองนะครับกลายเป็นเสื้อสีแดงนะครับกางเกงสีเหลืองสลับกันซะงั้นนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับสงสัย พอสมเร็จวิชาแล้วค่าตัวเพิ่มนะครับก็เลยไปตังซื้อชุดเพิ่มนะครับหรือเปล่านะครับผมเรื่องต่อมาก็คือเรื่องทรงผมของตัวละครในในหนังนะครับหรือละครซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือปกติแล้วทรงผมจอมยุทธมันก็จะเป็นผมยาวๆนะครับปีก้าผมมวยขึ้นไปนะครับมัดขึ้นไปลักษณะที่ผมเคยที่เราเคยเห็นในหนังจีนทั่วไปนะครับแต่ว่าหนังจีนเรื่องนี้ไม่เน้นทรงผมนะครับก็คือบางคนก็เป็นทรงแบบปัจจุบันเลยนะครับเป็นทรงแบบ สมัยใหม่นะครับผมแล้วบางคนก็มีแว่นตาใส่ด้วยนะครับไม่รู้ว่ายุคนี้เป็นยุคใดน,นะครับจอมยุคเทงโบกี้นี่นะครับก็ดูทันสมัยดีนะครับผมเรื่องต่อมาก็คือเรื่องฉากต่อสู้ในหนังนะครับในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมคือมันมีการเซตฉากต่อสู้ที่ค่อนข้างจะฉับไวนะครับแล้วก็สนุกสนานมันดีนะครับผม ดยเฉพาะนางเอกนะครับมีลีลาการต่อสู้ที่พริ้วไหวนะครับสวยงามสง่าดีนะครับดูแล้วตอนที่แกเข้าฉากนะครับโดยที่ยังไม่ใช้สแตนอินเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นมวยอยู่พอสมควรนะครับนางเอกคนนี้นะครับก็ดูแล้วมีมีเหมือนนางเอกระบูนะครับในสมัยนั้นนะครับผมฉากอื่นๆก็มีการต่อสู้นะครับปล่อยพลังยิงแสงกันโอ้โหสนุกจริงๆนะครับเรื่องนี้นะครับผมผมนี่ติดเลยนะครับเรื่องนี้อย่างว่านะครับผม ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับผมติดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่เด็กนะครับคือหลังจากเลิกเรียนมาเนี่ยผมรอคอยนะครับที่จะดูไอซีรีส์หนังตีนเรื่องนี้นะครับก็คือบางวัดนะครับเขาไม่มีฉายนะครับก็ไปหาหนังสือพิมพ์นะครับที่เขาจะมีบทละครหรือบทภาพยนตร์นะครับเอามาเขียนนะครับลงหน้านะครับผมก็จะมีเรื่องราวต่างๆเอามาเขียนเนี่ยผมไปอ่านก่อนเลยนะครับว่าใน ต่อไปหรือว่าต่อต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไปอ่านก่อนนะครับก่อนดูก่อนดูถังนะครับผมก็ติดตามันขนาดนั้นเลยนะครับผมต่อไปนั้นนะครับผมแล้วก็พอมีการติดตามนะครับไปอ่านเรื่องก่อนที่จะดูหนังนะครับมันก็มีภาพจาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไปอ่านบรรทัดหนึ่งนะครับที่เขาเขียนว่านะครับพระเอกนะครับเป็นหนุ่มจักรันกล้ามใหญ่นะครับกว่าขาห้องนางเอกนะครับประมาณนี้นะครับผม คือเขาไม่ได้บอกขานังเอกเขาบอกว่าขาของอิสตรีนะครับก็แสดงว่ากล้ามแกใหญ่มากนะครับคือในเรื่องนะครับผมดูแล้วกล้ามแกไม่น่าใหญ่ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นนะครับคือถ้าเป็นเฮียอโนก็ว่าไปอย่างนะครับอันนั้นใหญ่ติงนะครับผมแต่ถามว่าแกชอบโชว์กล้ามแล้วกล้ามแกแข็งแรงดูดีไหมก,ก็ดูดีนะครับประมาณนั้นแต่ไม่ใหญ่กว่าขานางเอกหรอกครับเรื่องกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมยังไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้นะครับดูแล้วก็ไม่เห็น ในหนังเขาไม่ได้บอกนะครับคือไอ้เประเอกนะก็จะมีจุดแดงบนหน้าผากนะครับซึ่งไอ้ตอนเด็กนะครับในฉากตอนเด็กไม่มีนะครับพอตอนโตขึ้นมาจุดแดงโผล่ขึ้นมาฉะนั้นนะครับไม่รู้โผล่มาได้ยังไงนะครับแต่ว่ามันก็มีตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องนะครับก็ไม่รู้เขาไม่ได้อธิบายนะครับว่าจุดแดงมันคืออะไรนะครับแกเป็นลูกเทพหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับพระเอกคนนี้นะครับผมเรื่องต่อมาที่ผมจดจําได้ไม่เคยลืมนะครับก็คือฉากในตำนานนะครับไม่รู้ของผมคนเดียวหรือเปล่านะครับ <amber> ก็คือช่วงหนึ่งนะครับก็คือพระเอกกับนางเอกนะครับไปติดถ้ำนะครับเป็นสองคนนะครับแล้วก็เหมือนกับหนังตีนหลายๆเรื่องนะครับพอติดถ้ำแล้วก็ต้องไปเจออาวุธนะครับไปเจอดาบพิเศษหรือดาบอะไรไม่รู้นะครับไปเจอดาบอยู่เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอเคล็ดวิชานะครับสลักอยู่บนก้อนหินนะครับแผ่นหินนะครับผมก็จะรออะไรละครับก็เริ่มฝึกนะครับข้าวปลาไม่ต้องหากินหนึ่งนะครับฝึกฝึกอย่างเดียวนะครับฝึกจนธาตุไฟแตกนะครับพระเอกนะครับสุดท้าย ตามตำรานะครับเขาเขียนบนแผ่นหินว่าการจะทําให้พระเอกหายจากธาตุไฟแตกนะครับโดยที่ไม่เสียชีวิตนะครับก็ต้องนางเอกก็ต้องพีกายนะครับเป็นเมียโดยที่ไม่อยากเป็นของพระเอกนะครับนี่ฮะไม่ทราบไอคนเกตตำลราไม่คิดอะไรอยู่นะครับแน่ก็ต้องพลีกายนะครับนางเอกต้องพลีกายให้เป็นเมียของพระเอกนะครับไม่ฉะนั้นพระเอกจะธาตุไปแตกนะครับเป็นฉากปวดใจนะครับนี่ เป็นฉากที่ใจสลายพอๆกับตอนที่เซียวเหนียงเนื่องโดนนะครับในมังกรยุคภาคสองนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมก็ในนในตอนท้ายนะครับตอนที่พระเอกนังเอกเขาจะออกจากถ้านะครับก็มันจะมีฉากที่คนที่เขียนตำรานะครับที่เขียนคิริพิชาเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกนะครับนอนตายยังเขียดอยู่ตรงนั้นนะครับผมเดาว่าแกก็ได้ยังฝึกและท่านไปแตกนะครับแล้วไปบีหญิงมา มาปลดทาาดไฟนะครับก็เลยเดสมอลเล่อยู่ในถ้ำน,นะครับผมแต่พระเอกดันมีพระเอกพระเอกดันโชคดีนะครับตกมาพ่อมนังเอกนะครับก็เลยรอดไปนะครับผมเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของเท่าไม้ตายสังหารพระเอกนะครับซึ่งแม่ผมดูแล้วก็นึกถึงฮีโร่นะครับอย่างพวกเซนไตเท่าไหร่พวกไอขบวนการห้ามรกไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆนาาเวลาเขาจะฆ่าตัวผู้ร้ายนะครับหรือพวกไอมังีศาสตร์ ขาก็จะมีท่าไม่ตายของเขานะครับซึ่งตอนนี้ในหนังเรื่องนี้พระเอกก็มีนะครับเป็นท่าที่เอาไว้จบนะครับเอาไว้ฆ่าสังหารตัวร้ายนะครับก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะครับอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องของตัวละครที่น่าจดจำนะครับที่อยู่ในจอมยุทธแห่งโบกี้อันนี้อยู่ในภาคหนึ่งนะครับเป็นตัวละครผู้ร้ายนะครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งหน้าตาจะแปลกประหลาดไม่เหมือนคนนะครับผมซึ่งจริงๆไอ้ตัวละครแบบนี้มันมีหลายๆตัวนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมตัวนี้มันน่าจดจําตรงที่ว่า หน้าตามันจะเป็นคนนะครับแต่ว่ามันบนหัวเนี่ยจะเป็นบุดๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีตาแดงๆนะครับเวลาเปล่งพลังนะครับแล้วก็ไอ้ตรงด้านบนของหัวนะครับมันจะมีคล้ายๆเป็นเ,เป็นหลอดไฟหรือเป็นจออะไรกึ๊บๆเ,เหมือนกับ มีไฟแว๊บๆอยู่บนหัวนะครับผมคือบางทีผมตอนนั้นที่ผมมองนะครับผมมองแล้วผมนึกถึงกระบวนการห้ามรถไฟฟ้านะครับก็เลยคิดว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวต้นตระกูลของกระบวนการห้ามรถไฟฟ้าหรือเปล่านะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมจําได้นะครับในสมัยเด็กๆผมดูแล้วผมชอบมากเลยนะครับแปลกดีนะครับผมก็นั่นแหละครับก็เป็นภาพจําที่ผมมีต่อหนังจีนกําลังภายในเรื่องนี้นะครับผมยังจําได้ดีนะครับตอนนั้นผมติดเรื่องนี้มากนะครับสนุกมากเลยครับหนังจีนกําลังภายในเรื่อง บยุดเฮงบอกกี้นะครับ